ครับวันนี้มาดูการปลูกถั่วข้างรั้วสายพันธุ์ดีทำค้างขึ้นมาแล้วก็มาปลูกกันประมาณสักอายุประมาณสัก3สัปดาห์ประมาณนี้ครับได้ประมาณนี้แหละฝนตกแต่เรามาดูว่านั้นมาปลูกในร่มบ้างแดดบ้างนิดหน่อยจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพอยู่ที่บ้านครับอันนี้ไม่ได้ไปไหนฝนตกมาดูถั่วที่บ้านว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรสายพันธุ์นี้นะครับจะเป็นสายพันธุ์ลำน้ำพอง2นะครับก็ปลูกแบบข้างรั้วเนี่ยครับแต่ก่อนบริเวณนี้ผมทำเป็นหลังคาก็เลยออกเอาเป็นพื้นที่ในการปลูกผักดีกว่าก็เลยจับทำค้างขึ้นแบบนี้เลยนะครับทำค้างค้างก็แบบบ้านๆอะไรนี่แหละประมาณนี้ตรงนี้นะฝนตกลงมาใส่ก็เลยทำให้ถั่วเรามันยืดตัวแล้วก็มันหักแต่ก็พยายามปรับปรุงเรื่องของการปลูกตัวดินเนี่ยดินที่ใส่ด้านล่างผมเอาปุ๋ยคอกผสมนะครับช่วงนี้ก็ประมาณ 2-3 สัปดาห์เนี่ยผมใส่ปุ๋ยสูตรเสมอครับเนี่ยลงดินเห็นไหมครับเม็ดสีขาวประมาณนี้ครับดูต้นถั่วสังเกตต้นถั่วก็จะมันจะยืดอยู่นิดนึงเนื่องจากว่าเนี่ยนะครับแดดมาแล้วตอนนี้แดดสักระยะหนึ่งแดดมันก็จะมาตรงนี้แล้วก็มันก็จะหายไป เป็นการทดลองว่าถั่วฝักยาวเนี่ยปลูกในแดดที่ไม่ 100% จะเป็นอย่างไรแต่ก็ยืดอยู่นะครับสังเกตดูเรามาติดตามว่าถั่วฝักยาวที่เราจะปลูกเนี่ยเป็นยังไงบ้างตัวเมล็ดพันธุ์ซื้อมาเนี่ยก่อนที่เราจะมาปลูกผมแช่น้ำไว้ประมาณสักคืนนึงเอาห่อผ้าใส่ห่อผ้าใส่นะครับแต่ก็ถั่วเนี่ยก็ถือว่าสวยอยู่นะครับอันนี้เป็นถั่วฝักเนี่ยสังเกตหน้าดินดินมันจะเป็นดินที่เป็นผสมปุ๋ยคอกและผมหวานด้วยเม็ดที่เป็นปุ๋ยเคมีเพิ่งใส่วันนี้นะครับปุ๋ยเคมีก็จะเป็นสูตรเสมอการทำค้างก็ง่ายๆนี่ครับเอาไม้ไผ่ที่บ้านเราที่มีมัดด้วยลวดแล้วก็เลื้อยขึ้นมาเป็นเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมครับประมาณนี้ข้างรั้วรั้วตัวนี้แต่ก่อนมันอยู่ในบ้านก็ปรับปรุงการทำบล็อกขึ้นมาก็อิฐบล็อก2ก้อนนะครับแล้วก็ดินลวดมาใส่ประมาณนี้ครับก็ติดตามกันไปนะครับฝั่งนู้นที่มันห่างๆหน่อยผมว่าจะเอาเม็ดแตงกวามาใส่แตงกวาที่เป็นอร่อยๆลูกเล็กๆกันครับเดี๋ยวจะปลูกวันนี้แหละให้รับชมกว่ามันจะขึ้นมามันจะงอกถ้าเราแช่น้ำก็ประมาณสัก2วันจะงอกขึ้นมาเลยครับแต่ถ้าเราไม่แช่ก็ได้ถ้าเราไม่แช่น้ำก็ประมาณสัก 3-4 วันก็งอกขึ้นมาเราจะมาดูว่าถั่วที่ปลูกในแดดลำไรเนี่ยเป็นยังไงส่วนมากถั่วฝักยาวมันจะชอบแดดจัดแดดร้อยนะครับแต่ตัวนี้ก็ยืดยืดหน่อยแต่ไม่เป็นไรก็ลองปลูกดูว่าจะเป็นยังไงวันนี้ครับมาดูการเจริญเติบโตของถั่วปลูกข้างรั้วที่บ้านประมาณนี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันดูว่าการปลูกถั่วฝักยาวที่ไม่เป็นร้อยแดดร้อยจะเป็นยังไงบ้างลืมกดติดตามนะครับครับสวัสดีครับ